สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับเคอร์มิตอเล็กซานเดอร์เป็นอดีตนักอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งใน NFL เขาเป็นกองหลังที่มีความดุดันความแข็งแรงความเร็วที่สามารถวิ่งไล่ทันทุกๆคนในสนามได้เสมอเขาเล่นให้กับทีมซานฟรานซิสโก49มานานหลายปีและเป็นที่รักของแฟนๆทุกคนก่อนจะย้ายทีมไปเล่นที่อื่นตามลำดับส่วนชีวิตครอบครัวของเขาในช่วงวัยเด็กนั้นเขามาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะทางการเงินมากนักเขามีพี่น้องรวมกันถึง11คนและเขาเป็นคนโตสุดเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเขาได้กลายไปเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านเลยครับและพยายามช่วยเหลือทุกคนเท่าที่เขาจะช่วยได้ชีวิตของเขาเติบโตมากับการชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าใครที่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ตามเขายินดีที่จะยื่นมือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตลอดเคอร์มิตเป็นคนที่จิตใจดีมากๆคนหนึ่งเติบโตและเรียนจบมาจาก LA เขารักเบสบอลเป็นชีวิตจิตใจแต่สุดท้ายเขากลับเลือกเดินในเส้นทางของนักอเมริกันฟุตบอลซึ่งเขาได้ให้เหตุผลว่าเขาชอบช่วยเหลือคนและถ้ายิ่งช่วยเหลือได้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งภูมิใจกับตัวเองมากเท่านั้นซึ่งอเมริกันฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทที่มีจำนวนผู้เล่นเยอะพอสมควรมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเขารักอาชีพนี้มากๆเพราะสามารถช่วยส่งเสริมทีมหรือคอยช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วยและอีกทั้งอาชีพนี้ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีซะเหลือเกินกับการเป็นนักกีฬาของเขาต่อมาพอเริ่มเป็นนักกีฬาเต็มตัวเขาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วสหรัฐอเมริกาและประสบความสำเร็จอย่างมากกับการใช้ชีวิตที่ซานฟรานซิสโกครับพออาชีพนักกีฬาของเขาได้เริ่มจบลงเขาจึงตัดสินใจย้ายกลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่ LA ตอนนั้นน้องๆทุกคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองหมดแล้วส่วนเขาได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่น้องสาวและหลานๆอีก 2-3 คนมันเป็นการเกษียณจากชีวิตนักกีฬาที่ดีเลยทีเดียวในอายุเพียงแค่32ปีแต่เขายังทำงานอยู่เบื้องหลังและเป็นทีมงานสตาฟโค้ชให้กับทีมอื่นๆอยู่ซึ่งเขามีความสุขมากๆกับชีวิตของเขาหลังจากนั้นอีกหลายปีเขาได้ผันตัวเองไปเป็นครูสอนกีฬาให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่และเขายังได้อุปถัมภ์เด็กน้อยคนหนึ่งจากไฮติมาเป็นลูกบุญธรรมอีกด้วยชุมชนที่เคอร์มิตอาศัยอยู่ตอนนั้นเป็นที่ที่มีความสุขดีเงียบสงบบ้างเป็นบางเวลาภายหลังมันเริ่มเป็นที่ที่มีความอันตรายมากขึ้นโดยมีพวกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นแก๊งมักจะมีเรื่องกันแถวๆบ้านเขาอยู่บ่อยครั้งอยู่มาวันนึงในปี1984ปลายเดือนสิงหาคมมันเป็นช่วงเช้าๆที่จู่ๆก็มีใครไม่รู้ได้เปิดประตูเข้ามาในบ้านตอนนั้นแม่เคอร์มิตได้ยินเสียงคนเปิดประตูแต่ไม่มีใครพูดอะไรซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เคอร์มิตมาถึงบ้านเขาจะพูดอยู่เสมอว่ากลับมาบ้านแล้วนะแต่ครั้งนี้กลับเงียบทางแม่เองตอนนั้นน่าจะอยู่ในครัวครับและได้ตะโกนถามไปอีกว่าใช่เคอร์มิตหรือเปล่าแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับอะไรเลยและไม่นานหลังจากนั้นแม่ของเคอร์มิตที่กำลังทำกับข้าวอยู่ได้หันหลังกลับไปดูและเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงกำลังถือปืนอยู่ในมือแต่สุดท้ายแม่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาคนนั้นก็ยิงแม่ของเคอร์มิตจนเสียชีวิตไปครับซึ่งยังไม่พอแค่นั้นผู้ก่อเหตุยังได้ทำร้ายคนในบ้านทั้งหมดอีก3คนที่เหลืออีกด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องสาวเคอร์มิตและหลานชายอีก2คนต่อมามีหลานชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนจึงได้รีบไปหลบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะวิ่งออกมาและได้มีการต่อสู้กับคนร้ายตอนนั้นหลานชายของเขาได้พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่จนคนร้ายล้มลงไปแต่พอคนร้ายลุกขึ้นมาได้เขาได้ใช้สันปืนฟาดไปที่หน้าหลานชายเต็มๆและวิ่งหนีออกจากบ้านไปในที่สุดช่วงเวลาที่เกิดเหตุเคอร์มิตเองยังอยู่ข้างนอกและยังทำงานสอนกีฬาเด็กๆคนอื่นๆอยู่เหมือนที่เขาทำเป็นประจำส่วนภรรยาของเขาก็ออกไปทำงานตามปกติครับพอเคอร์มิตทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขารู้สึกเสียใจมากๆและไม่คิดว่าชีวิตครอบครัวของเขาที่คอยช่วยเหลือคนมาโดยตลอดไม่มีพิษมีภัยกับใครทำไมถึงมีคนมาทำร้ายครอบครัวของเขาได้ถึงขนาดนี้เคอร์มิตได้พยายามออกตามหาตัวคนร้ายด้วยตัวเองทั่วทั้งเมืองหวังว่าจะแก้แค้นและเอาคืนให้ได้ตอนนั้นความแค้นมันบังตาเขามากๆและเรื่องนี้ได้กลายไปเป็นข่าวใหญ่ภายในไม่กี่วันหลังเกิดเหตุครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นที่รู้จักของผู้คนอยู่แล้วจึงทำให้คดีนี้มันเป็นที่พูดถึงอยู่เยอะพอสมควรเคอร์มิตกล่าวว่าทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นหน้าแม่ของเขาลอยมาอยู่เสมอแม่ของเขาเป็นคนที่จิตใจดีใจกว้างทุ่มเททุกอย่างให้กับคนในครอบครัวแต่กลับต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรซึ่งเขารับไม่ได้จริงๆแม่ของเขาหลังจากที่สูญเสียพ่อไปก็กลายไปเป็นหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลเลี้ยงดูลูกๆทุกคนให้เติบโตจนสามารถดูแลตัวเองกันได้แล้วทุกคนเธอเป็นผู้หญิงที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพื่อลูกๆของเธอ
หลังจากที่เกิดเหตุไปทางครอบครัวได้มีการแจ้งให้กับตำรวจได้ทราบและให้ช่วยตามหาข้อเท็จจริงต่างๆรวมไปถึงอยากให้จับตัวคนร้ายให้ได้เร็ววันอีกด้วยเคอร์มิตตอนนั้นก็พยายามทำทุกวิถีทางเขาได้ขับรถออกไปตามหาข้อมูลด้วยตัวเองบ้างเพื่อหวังที่จะได้เจอเบาะแสอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่พบข้อมูลอะไรที่น่าพึงพอใจช่วงนั้นเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับซึ่งจากปกติเขาเป็นคนที่ใจเย็นกลายไปเป็นคนที่ใจร้อนมีอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลาเหมือนอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งแต่ผิดคาดมากๆเลยนะครับเพราะในตอนแรกที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนคดีนี้พวกเขาคิดว่าผู้ต้องสงสัยคนแรกเลยก็คือเคอร์มิตนั่นเองครับตอนนั้นตำรวจได้ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นเคอร์มิตคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรเลยแต่ตำรวจตอนนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นเดียวกันนะครับเพราะพวกเขาไม่ได้สงสัยเลยว่าเคอร์มิตนั้นเป็นคนร้ายหรืออะไรแต่มันคือกระบวนการในการตามหาคนร้ายเฉยๆซึ่งพวกเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเคอร์มิตนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับหลักฐานที่พวกเขามีอยู่นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ได้มีการไปตรวจสอบดูที่บ้านของเคอร์มิตเพื่อหาหลักฐานบางอย่างที่อาจจะโยงไปถึงตัวคนร้ายได้ต่อมาทางตำรวจได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อออกตรวจสอบในทุกพื้นที่ใกล้ๆบริเวณบ้านของเคอร์มิตครับว่ามันอาจจะมีหลักฐานอะไรที่คนร้ายทำหล่นหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่พบครับเคอร์มิตยอมรับว่าเขากลัวเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะมีอารมณ์โกรธและแค้นมากๆซึ่งสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวว่าคนอื่นๆในครอบครัวอาจจะถูกปองร้ายด้วยหรือเปล่าและถ้าเขาไม่อยู่บ้านคนในครอบครัวจะถูกทำร้ายไปด้วยอีกไหมซึ่งเขาจะไม่สามารถปกป้องอะไรใครได้เลยถ้าเขาไม่ได้อยู่บ้านด้วยความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่จึงคอยรักษาความปลอดภัยให้กับครอบครัวของเคอร์มิตให้ได้มากที่สุดเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งคนมาช่วยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยครับแต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือตัวเคอร์มิตเองถูกมองจากคนในครอบครัวว่าเขานั่นแหละที่อาจจะเป็นคนร้ายในคดีนี้ก็เป็นได้เคอร์มิตเจ็บปวดใจกับการเสียชีวิตไปของแม่ตัวเองไม่พอแล้วยังต้องมาปวดร้าวกับคำพูดของคนในครอบครัวตัวเองอีกแถมไม่หนำซ้ำคนในครอบครัวยังไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกอีกด้วยจนเขารู้สึกผิดมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเขาที่ทำก็ตามเขาคิดอยู่เสมอว่าถ้าวันนั้นเขาอยู่ที่บ้านมันคงไม่มีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นแน่นอนส่วนหลานอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์บอกได้เลยว่าเคอร์มิตยังไงก็ไม่ใช่คนร้ายแน่ๆเพราะคนร้ายยังดูเหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่และยังช่วยบอกกับคนในครอบครัวได้ว่าอย่าคิดร้ายกับเคอร์มิตเลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้เคอร์มิตช่วงนั้นเริ่มมีความคิดที่ว่าถ้าเขาเจอคนร้ายเมื่อไหร่ตัวเขาจะยอมกลายไปเป็นฆาตกรเองเลยก็ได้เพราะเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วทางตำรวจเองก็ดำเนินการค่อนข้างช้าอยู่พอสมควรและเคอร์มิตกลัวว่าคนร้ายจะหนีไปต่างเมืองแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้การตามหาตัวคนร้ายมันยากขึ้นกว่าเดิมอีกตัวเขาเองเติบโตมาในชุมชนนี้และรู้จักทุกซอกทุกมุมว่าอะไรอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแก๊งอื่นๆที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นเขาก็ไม่กลัวและไปถามซึ่งหน้าด้วยว่าพวกเขารู้เห็นอะไรหรือเปล่าแต่ข้อมูลจากหลายๆแก๊งก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จริงๆต่อมามันได้มีแก๊งหนึ่งได้มีการโอ้อวดในความสามารถของตัวเองว่าเคยทำนั่นทำนี่กับผู้หญิงแก่คนหนึ่งแล้วมันเป็นที่พูดถึงกันปากต่อปากจนเคอร์มิตไปได้ยินเรื่องนี้เข้าจึงเริ่มเอกใจไม่ได้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มพวกนี้หรือเปล่าเขาจึงได้ไปปรึกษากับตำรวจและตำรวจตอนนั้นก็บอกว่าให้เขาใจเย็นแล้วเดี๋ยวที่เหลือพวกเขาจะจัดการเองซึ่งที่ผ่านมาหลายต่อหลายวันตำรวจเองก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรใดๆทั้งสิ้นจนมาได้ยินจากปากของเคอร์มิตเองว่ามีเบาะแสจากแก๊งหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับจำกันได้ใช่ไหมครับในวันที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานได้มาที่บ้านของเคอร์มิตทางเจ้าหน้าที่ได้พบกับรอยฝ่ามือของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นของคนร้ายที่ได้มีการต่อสู้กับหลานจนล้มลงไปกับพื้นและฝ่ามือคนร้ายนั้นมันดันไปอยู่บนกล่องนี้ครับซึ่งระยะเวลาในการตรวจสอบนั้นมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่พอสมควรพอผลมันออกมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไทควอนคอกซ์อายุ19ปีซึ่งเป็นคนที่เคอร์มิตรู้จักดีซะด้วยคือในสมัยเด็กๆ เขาคอยช่วยเหลือไทควอนอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือเรื่องการใช้ชีวิตไทควอนอยากเป็นนักกีฬาเหมือนเคอร์มิตและด้วยความที่เคอร์มิตเห็นว่าเด็กคนนี้พอจะมีแววใช้ได้เลยตั้งใจสอนการเล่นอเมริกันฟุตบอลให้อย่างดิบดีแต่สุดท้ายสิ่งที่ทายควานตอบแทนคือการกลับมาทำลายชีวิตของเคอร์มิตจนพังยับเยินไปหมดทายควานถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในเวลาต่อมาและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพอหลังจากที่รู้แล้วว่าคนร้ายคือใครทางเคอร์มิตเองก็ได้แต่เสียใจและรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกเพราะเด็กคนที่ก่อเหตุในวันนี้กลับเป็นเด็กคนนึงที่เขาเคยสอนคอยฝึกฝนให้เป็นเด็กดีและเติบโตไปเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่โด่งดังแต่กลับต้องมาจบชีวิตตัวเองด้วยการเดินทางที่ผิด
เคมิดโทษตัวเองอยู่บ่อยครั้งสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะเขาบอกว่าเขาเองก็ผิดด้วยที่ไม่สามารถช่วยให้เด็กคนนี้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้สิ่งหนึ่งที่เคมิดเห็นในช่วงที่ทายควรยังเป็นเด็กนอกจากที่ทายควรจะยังเป็นเด็กที่มีความสามารถแข็งแรงมีความเป็นผู้นำแล้วนั้นเขายังไม่ชอบกฎเกณฑ์ต่างๆอีกด้วยเขามักจะทำลายกฎหลายๆข้อของการเป็นนักกีฬาที่ดีซึ่งตอนนั้นสิ่งเหล่านี้มันสามารถฝึกฝนกันได้และปรับความเข้าใจแต่ตอนนั้นตัวเคมิดเองก็มีหน้าที่หลายอย่างที่ต้องทำจึงไม่ได้ใส่ใจในตัวทายควรมากนักจึงปล่อยให้เขาไปเติบโตในรูปแบบของเขาจนสุดท้ายมันก็สายไปแล้วเพราะทายควรได้เลือกเดินทางที่ผิดจนทำให้นิสัยของเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เขาจึงโตมาในแบบนี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีและสุดท้ายได้เข้าไปอยู่ร่วมกับแก๊งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากนอกเมืองไปนิดหน่อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำทายควรในเวลาต่อมาและสิ่งที่เขาอ้างก็คือเขาได้รับมอบหมายให้มาขโมยของในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเคอร์มิตแต่พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูมันดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทายควรพูดสักเท่าไหร่นักนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามอีกด้วยครับจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่พยายามสอบปากคำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งได้จ้างเขาให้ไปจัดการกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนักธุรกิจคนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเคอร์มิตเลยนะครับเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือมันมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งซึ่งทำให้ผู้หญิงสาวที่เดินผ่านไปถูกลุกหลงและทำให้เธอไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกเลยแถมยังเป็นอัมพาตไปทั้งตัวอีกด้วยจนครอบครัวของผู้เสียหายได้ฟ้องร้องกับเจ้าของผับที่เกิดเหตุและเรียกร้องค่าเสียหายถึง$2,000,000เพื่อเป็นค่าชดเชยและสินไหมตอนนั้นนักธุรกิจคนนี้ได้พยายามที่จะปิดคดีนี้เองโดยเป็นการจ้างวานฆ่านั่นเองครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวของผู้เสียหายมาฟ้องร้องกันได้อีกและคิดว่าถ้าเธอเสียชีวิตไปเรื่องมันคงจบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทายควรที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดการกับเรื่องนี้โดยได้รับยอดเงินไปทั้งหมด$3,000แต่เขากลับไปผิดบ้านซะงั้นครับกลายเป็นว่าครอบครัวของเคอร์มิตเป็นครอบครัวที่โชคร้ายที่ถูกลูกหลงและไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กลับต้องมาเสียชีวิตไปจากปัญหาของอีกคนหนึ่งตอนนั้นทายควรบอกว่าตอนที่เขาได้รับมอบหมายงานมามันเป็นการสื่อสารผ่านกระดาษแผ่นหนึ่งแต่กระดาษแผ่นนั้นทายควรบอกว่าเขาอ่านเห็นไม่ชัดและเข้าใจว่ามันคงเป็นที่อยู่ตรงนี้แหละเขาจึงลงมือก่อเหตุแม้จะรู้จักกับบ้านหลังนี้ดีก็ตามแหล่งข้อมูลอีกที่หนึ่งได้บอกมาว่าจริงๆแล้วทายควรไม่รู้หนังสือเลยนะครับจึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นต่อมาเรื่องมันได้ไปถึงในชั้นศาลอย่างรวดเร็วและถึงแม้ว่าทายควรจะอายุได้เพียงแค่19 ปีเท่านั้นแต่ศาลไม่ได้ให้ค่าอายุของเขาแม้แต่น้อยเพราะศาลดูถึงความสูญเสียที่ผู้เสียหายต้องเผชิญบวกกับหลักฐานอื่นๆที่ค่อนข้างแน่นหนาการทำร้ายคนได้ถึง4 ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาและสุดท้ายศาลได้มีการตัดสินประหารชีวิตทายควรโดยเป็นการฉีดยาต่อมาหลังจากที่ศาลได้มีการตัดสินคดีนี้แล้วทุกคนต่างพอใจกับคำตัดสินมากๆและเมื่อเคอร์มิตถูกถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขาได้รู้ความจริงของเรื่องทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถข้ามผ่านช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้เลยแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตมันสามารถเดินไปต่อได้และเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วสิ่งที่เคอร์มิตฝากถึงทายควรก็คือตอนที่ทายควรยังเป็นเด็กเขารู้ว่าเด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้เป็นคนดีและเขาสามารถนำทายควรไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้ได้และรู้ด้วยว่าทายควรต้องการความช่วยเหลือจากเขามากๆในตอนนั้นแต่เขากลับไม่ได้ใส่ใจมากนักและเลือกไปทำสิ่งอื่นแทนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอยากขอโทษทายควรมากๆที่ไม่เลือกทำในสิ่งที่เขาสมควรจะทำในวันนั้นเขายังกล่าวเสริมอีกว่าเหตุผลที่เขาต้องขอโทษมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทายควรเติบโตขึ้นมาและมันยังเป็นตัวเขาเองที่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ในตอนนั้นแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสมควรรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันไม่งั้นแม่ของเขาและคนอื่นๆคงไม่ต้องมาจากไปแบบนี้แน่นอนเขาให้อภัยกับการกระทำของทายควรทั้งหมดครับขอให้ไปสู่สุคติและเกิดใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่บางข้อมูลก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าการประหารชีวิตของทายควรนั้นยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยและรอการประหารชีวิตมานานกว่า3 ทศวรรษแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะทำอะไรสักทีส่วนคนอื่นๆในครอบครัวถึงแม้ว่าศาลจะได้มีคำตัดสินประหารชีวิตทายควรไปแล้วแต่ในใจลึกๆมันไม่มีอะไรสามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปอย่างแม่ของพวกเขาได้และรู้สึกเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม่จะไม่มีวันกลับมาหาพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วต่อมาพอเรื่องทุกอย่างมันได้จบไปราวๆ30 กว่าปี
ชีวิตของเคมิดก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับเขาได้พบรักกับภรรยาใหม่ของเขาและอยู่ด้วยกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเคมิดได้อุปถัมภ์เด็กๆที่ด้อยโอกาสมาเลี้ยงดูด้วยอีก2คนครับและสอนให้ลูกๆของเขาเป็นคนที่มีความคิดและใจกว้างต่อสิ่งมีชีวิตเขายังเชื่อเสมอว่าถ้าทำดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามจนตอนนี้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างที่ได้คาดหวังไว้การยอมรับความจริงอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่สักวันหนึ่งมันก็หายแต่การไม่ยอมรับความจริงมันจะทำให้เราเจ็บปวดแบบไม่สิ้นสุดสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ